สนับสนุนโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงของเก็บเงินเก็บบอนกันต่อนะคะเรายังคงอยู่ในเดือนกรกฎาคมค่ะในเดือนนี้ที่ไรเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ยังคงนึกถึงวิกฤตต้มยำกุ้งกันอยู่นะคะยิ่งปีนี้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิกฤตต้มยำกุ้งจริงๆวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะว่าถ้าเกิดมองย้อนกลับไป20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเราก้าวหน้ากันไปอย่างไรบ้างจากวิกฤตต้มยำกุ้งเราได้เรียนรู้บทเรียนอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากทางดร.พิสิทธิ์ลีอาธรรมนะคะประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณท่านดร.พิสิทธิ์มากๆเลยนะคะยินดีครับคือต้องออกตัวก่อนละกันว่าถ้าย้อนกลับไป20ปีเนี่ยณตอนนั้นแต่เองเนี่ยอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่จากวิกฤตต้มยำกุ้งวันนี้เลยอยากจะขอให้ทางดร.พิสิทธิ์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า20ปีที่ผ่านมากับวิกฤตต้มยำกุ้งเกิดอะไรขึ้นบ้างคะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงสาเหตุเสียยืดยาวนะครับเพราะว่ามีคนพูดไปเยอะแล้วเอาเป็นว่าสภาพการตอนนั้นเนี่ยในปี2540เนี่ยก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เศรษฐกิจเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตนะโดยเฉพาะยิ่งเมื่อค่าเงินบาทลดค่าไปทุกวันแล้วก็ธุรกิจไม่น้อยที่มีการก่อหนี้ต่างประเทศก็ต้องมีความรู้สึกว่าหนี้ตัวเองเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆความสามารถในการชำระหนี้ก็จะลดลงไปใช่ค่ะนะฮะหนี้ที่เคยมีอยู่1ล้านเหรียญสหรัฐคิดอยู่เป็นเงินบาทก็แค่28ล้านบาทค่ะพอ6เดือนผ่านไปกลายเป็นว่า28ล้านบาทเนี่ยพอขึ้นมาเป็น55ล้านบาทใช่ค่ะนะภายในเวลาเพียง6เดือนเนี่ยคิดดูว่าธุรกิจไหนจะอยู่ได้ถ้าอยู่หนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าตัวค่ะนะครับแต่ว่าที่สำคัญคนนั้นก็คือว่าระบบตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่เรียกว่าฟองสบู่แตกนะจากที่แบ่งบานมาเยอะตลาดหุ้นที่เคยขึ้นไปถึงระดับ 1,700 จุดก็หล่นไปเหลือไม่กี่ร้อยจุดใช่ค่ะนะฮะทุกวันนี้เรากลับมายังไม่ถึงจุดนั้นเลยผ่านไป20ปีนะฮะสถาบันการเงินที่เฟื่องฟูมากที่สุดตอนนั้นก็คือพวกไฟแนนซ์ใช่นะฮะพวกบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเกิดวิกฤตกันทั่วหน้านะสถาบันใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงก็ต้องปิดตัวลงนะรัฐบาลต้องสั่งปิดถึง58แห่งในปีนั้นคนจำนวนเป็นพันเป็นหมื่นต้องตกงานแล้วก็มาเดินขบวนประท้วงกันนะว่าวิกฤตตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะแต่คนที่ทำงานแบบหาเช้ากินค่ำแต่หมายถึงคนที่อยู่ในแบงก์อยู่ในสถาบันการเงินต่างๆนะก็โดนกันอย่างหนักหน่วงแล้วเขาลองคิดดูว่าถ้าเกิดสภาพแบบนั้นเนี่ยจะมีแบงค์ไหนจะปล่อยกู้เงินบ้างใช่ค่ะนะแล้วถ้าแบงค์ไม่ปล่อยกู้เงินธุรกิจอื่นๆจะหมุนยังไงเขาจะอยู่ได้ใช่เขาจะอยู่รอดได้มันทุกคนตอนนั้นต้องเอาตัวรอดหมดนะต้องหนีตายกันชุลมุนนั่นก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในช่วงปี40มันเป็นมืดมันเป็นม่านหมอกดำที่คลุมประเทศไทยอยู่ค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะดร.พิสิทธิ์ครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ระยะเวลา20ปีค่ะการเดินทางของประเทศไทยจากวิกฤตต้มยำกุ้งเราเห็นอะไรบ้างคะทันทีที่วิกฤตต้มยำกุ้งในประเทศไทยเกิดเราก็นึกว่าเป็นเฉพาะประเทศไทยค่ะแต่ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนปี40วิกฤตต้มยำกุ้งก็บานออกไปเป็นวิกฤตของเอเชียใช่ค่ะเพราะว่าวันที่16พฤศจิกายนมิสเตอร์คิมเดซูซึ่งเป็นประธานของ IMF ตอนนั้นก็มาเจรจากับรัฐบาลไทยตอนนั้นนะฮะในวันที่15เนี่ย16เนี่ยท่านต้องบินไปเกาหลีเพราะถูกเรียกตัวไปว่าต้องมาเกาหลีด่วนเพราะเกาหลีเนี่ยฝีแตกนะฮะก็คือวิกฤตก็เป็นระเบิดลูกที่2ของเอเชียถูกไหมคะก็ขยายวงไปทางเกาหลีอินโดนีเซียมาเลเซียเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็โดนกันหมดฟิลิปปินส์โชคดีที่ว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยไม่ได้มีการเติบโตขึ้นมาเพราะว่าโดนวิกฤตการเมืองนะสมัยมาคอสต่อเนื่องมาจนกระทั่งการลงทุนก็ถดถอยบรรยากาศก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีฝีเกิดขึ้นนะฮะฮ่องกงเองก็โดนพอสมควรนะเพราะฉะนั้นบรรยากาศตอนนั้นก็กลายเป็นวิกฤตของเอเชียทั้งแถบไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะหนักหน่วงกว่าที่เราคิดความหนักหน่วงที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดมองมาถึงณปัจจุบันเนี่ยค่ะความหนักหน่วงตรงนั้นมันคลี่คลายออกไปแล้วนะคะดร.พิสิทธิ์คลี่คลายพอสมควรด้วยเหตุผลหลายอย่างจริงๆ10ปีที่แล้ว
กับ10ปีต่อมาคือปี2007ค่ะ2008เนี่ยก็เกิดวิกฤตของแฮมเบอร์เกอร์ใช่ค่ะนะแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเขาใช้คำล้อเลียนต้นยมกุ้งไครซิสนะฮะว่าเราเป็นตัวต้นเหตุอเมริกาก็เป็นต้นเหตุด้วยเหมือนกันใช้คำว่าแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแต่หลังเรา10ปีนะฮะเรา10ปีก็เกิดนะฮะนี่ก็เวลาก็ร่วมๆ10ปีแล้วนะฮะผู้ว่าการแบงก์ชาติสหรัฐเริ่มที่จะพูดถึงนโยบายที่จะถอยออกจากระบบนั้นค่ะนะที่ต้องเป็นภาระของแบงก์ชาติในการก็ไปคำจุนเศรษฐกิจของอเมริกานะฮะเพราะฉะนั้นในระยะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยต้องถือว่าประเทศไทยเราก็ปรับตัวได้ดีพอสมควรนะฮะในทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องเริ่มจากภาครัฐภาครัฐเนี่ยโชคดีที่เราในช่วงวิกฤต3ปีแรกๆเนี่ยเรามีรัฐบาลที่มั่นคงต่อเนื่องนะฮะได้รับความไว้วางใจจาก IMFนะให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะนั้นความต่อเนื่องความที่มีรัฐบาลสามารถที่จะแก้ปัญหา อย่างยั่งยืนได้เนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศไม่เสียหายมากนักก็คล้ายกับบรรยากาศของรัฐบาลบิ๊กตู่ตอนนี้ก็อยู่มา3ปีก็อย่างน้อยก็สร้างความมีเสถียรภาพอยู่พอสมควรในแง่ของรัฐบาลนะอันนี้ก็ประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยผมคิดว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็โชคดีที่เราเป็นเศรษฐกิจแบบเปิดค่ะนะฮะที่มีรายได้จากการส่งออกนะและการทำธุรกิจเนี่ยก็มุ่งการส่งออกเพราะฉะนั้นทันทีที่มีการลดค่าเงินบาทเนี่ยธุรกิจหลายอย่างที่กำลังจะเสียหายหรือต้องปิดตัวลงตามสภาพนะตอนนั้นเนี่ยอย่างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานมากๆเช่นสิ่งทอนะฮะหรือแม้ทั้งเกษตรเองก็ตามเนี่ยปรากฏว่าวิกฤตค่าเงินบาทเนี่ยความที่เงินบาทลดค่าจากประมาณ28บาทค่ะพูดง่ายคือถ้าขายเป็นเอ็กซ์พอร์ตไป1 ล้านเหรียญสหรัฐผู้ส่งออกได้แค่28ล้านบาทมาแบ่งปันให้ใครต่อใครก็ได้นิดเดียวแต่ทันทีที่วิกฤตทำให้ค่าเงินเนี่ยกลายเป็น55บาทต่อดอลลาร์หรือ40บาทต่อดอลลาร์ส่งออกเป็น1ล้านเหรียญเนี่ยก็ได้เพิ่มมาเป็น40ล้านบาทหรือ55ล้านบาทก็มาแบ่งปันให้คนข้างในได้มากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในภาคของธุรกิจอุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากเดิมที่คิดว่าต้องปิดตัวลงก็ยืดเวลาไปได้นะครับเรื่องของการเกษตรก็เป็นตัวอย่างหนึ่งปีนั้นเป็นปีที่ผมเชื่อว่าชาวนาแฮปปี้ที่สุดนะไม่ต้องอาศัยการจำนำข้าวอะไรหรอกเพราะว่าราคาข้าวเนี่ยขายดิบขายดีนะราคาขายราคาดีคนก็มาซื้อเพื่อจะไปส่งออกเนื่องจากได้จากดอลลาร์ตันหนึ่งก็ได้เพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่เรามีทั้งเกษตรแล้วก็มีทั้งอุตสาหกรรมแล้วส่งออกเนี่ยเป็นตัวรองรับเนี่ยก็เป็นตัวช่วยนะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวได้เร็วนะถึงแม้ว่าธุรกิจนี้จะเกิดจากภาคการเงินแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงซึ่งตรงกันข้ามกับอย่างอินโดนีเซียมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ว่าต้องอินพุตอาหารนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มุ่งส่งออกเขามุ่งอินพุตเป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นพอเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยคนเหมือนก็ออกมาประท้วงเพราะว่าค่าอาหารแพงขึ้นใช่ค่ะนะฮะเพราะว่าอาหารต้องอินพุตจากเมืองไทยต้องจ่ายเป็นดอลลาร์ไปเนี่ยดอลลาร์มันแพงขึ้นนะก็เลยทำให้คนเมืองซึ่งยากจนอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องออกมาต่อต้านรัฐบาลจนทำให้รัฐบาลซูฮาโต้เนี่ยซึ่งปกครองประเทศมา35ปีอย่างราบรื่นเนี่ยต้องเริ่มมีกดดันให้ออกไปค่ะนะต้องพ้นตำแหน่งไปนะในช่วงนั้นว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่เอื้อและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยผมเรียกวิกฤตนะปี40เนี่ยโชคดีที่เมืองไทยเราเนี่ยมีภาคธุรกิจที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ตามแล้วก็รู้จักที่จะปรับตัวถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดจากเรื่องของหนี้นะฮะที่พอกสูงขึ้นแต่ก็รู้จักที่จะกัดฟันทนความลำบากแล้วก็ยอมสละส่วนน้อยเพื่อส่วนใหญ่อย่างบริษัทปูนซีเมนต์เนี่ยต้องขายธุรกิจทิ้งไปเกือบหมดยกเว้นธุรกิจ4หลักด้านหลักที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้นะจากเดิมซึ่งเขาทำแย่หมดอย่าง CP ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่
ขายเทสโก้ขายโลตัสให้กับเทสโก้ไปนะฮะเพื่อเอาตัวรอดได้หรืออย่างธุรกิจของเซ็นทรัลก็ขายบิ๊กซีไปให้กับฝรั่งเศสอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วเวลาผ่านไป10กว่าปีเมื่อตัวเองกลับเนี่ยกลับตัวได้ก็กลับซื้อกลับมาอาจจะต้องแพงขึ้นหน่อยก็ไม่เป็นไรนะอย่างนั้นก็แกคืออย่างนั้นก็เอาตัวรอดได้ในช่วงนั้นแน่นอนธุรกิจ SME ไม่น้อยที่ต้องล้มหายตายจากไปนะครับมีเพื่อนๆหลายคนที่มีเงินเก็บเป็นบ้านหรือเป็นทรัพย์สินบางส่วนก็ต้องถูกแบงค์ยึดนะเพราะว่าตัวเองไม่สามารถชำระหนี้ได้แต่สุดท้ายเขาก็สามารถอยู่รอดได้นะแต่ว่าต้องทนความลำบากในช่วงนั้นผลว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการฟื้นตัวมาได้นะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ฟู่ฟ้าแบบสมัยนู้นแต่อย่างน้อยก็ยังไม่ต้องกลับไปหา IMF ใหม่ซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆใช่ค่ะที่ว่าเจอวิกฤตปุ๊บเนี่ยต้องกลับไปหา IMF นะฮะก็ครั้งแล้วครั้งเล่าอีกหลายๆรอบด้วยกันแต่ของไทยเราเนี่ยรอบเดียวแล้วที่เราทำกับ IMF ตอนสมัยพลเอกชวลิตเนี่ยในสมัยนายกชวนเราก็ดำเนินการไปแค่ไม่กี่ปีแล้วก็ขอเลิกสัญญาเขาได้คือไม่ต้องไปเบิกเงินส่วนที่เหลืออยู่เพราะเราสามารถพึ่งตัวเองได้เร็วกว่าที่เขาคาดไว้นะครับนั้นหลักสำคัญเลยก็คือเรื่องของภาคธุรกิจที่สามารถปรับตัวแล้วก็มุ่งเรื่องการส่งออกอย่างรถยนต์เนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สมัยก่อนวิกฤตเนี่ยบริษัทที่ผลิตรถยนต์ก็จะมุ่งแต่ผลิตขายในประเทศแต่พอเกิดวิกฤตปุ๊บขายในประเทศไม่ได้ก็ปรับไอ้สแตนดาร์ดของรถยนต์เพื่อส่งออกนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักทุกวันนี้เป็นอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของประเทศในการมีรายได้เงินต่างประเทศนะนี่คือตัวอย่างของภาคธุรกิจที่มีความสามารถในการปรับตัวนะครับคือถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไป20ปีที่ผ่านมามีความขมขื่นอยู่แต่เราก็ได้บทเรียนที่สำคัญกลับมาด้วยหัวใจในเรื่องของการที่ทำให้เราสามารถฟื้นตัวกลับมาได้แบบนี้ต้องยกให้ภาคธุรกิจเหมือนกันนะคะที่เป็นฮีโร่โครงสร้างทางด้านของการบริหารประเทศรัฐบาลก็เช่นเดียวกันทางฝั่งของโครงสร้างเศรษฐกิจก็เหมือนกันมีทางดร.พิสิทธิ์ได้บอกไปว่าเรามีการปรับรูปแบบมาหันพึ่งพิงการส่งออกอุตสาหกรรมและการเกษตรมากขึ้นจนณปัจจุบันเราก็ยังพึ่งพิงการส่งออกอยู่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าการส่งออกมีการปรับตัวความสำคัญลงไปเล็กน้อยบ้างในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้แต่เรายังไม่เห็นการฟื้นตัวกลับมาได้อย่างยั่งยืนเลยค่ะจริงๆต้องถามว่าไอ้คำว่าฟื้นตัวอย่างยั่งยืนเนี่ยเราหมายถึงอะไรเพราะว่า20ปีผ่านไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก็ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรทุกวันนี้เรากลายเป็นประเทศที่ขาดแคลนแรงงานใช่ค่ะนะอยู่ๆเนี่ยเราต้องอาศัยแรงงานต่างประเทศเข้ามาเป็นล้านคนอินพอร์ตแรงงานต่างด้าวจากเดิมซึ่งเราต้องส่งออกคนไทยไปทำงานในตะวันออกกลางจำได้ไหมมีคดีเพชรซาอุคดีอะไรแยะๆนะก็หมายถึงว่าในระบบเราเนี่ยเราเติบโตอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะไม่กระโดดก้าวเหมือนกับสมัยก่อนที่ว่าโตในอัตราสองเลขนะไม่เกิดแต่ว่าโอเคละอาจจะ 6% 5% หรือ 3% ก็แล้วแต่จริงๆก็คุณต้องทำได้ดีกว่านี้มันอาจจะมีอุปสรรคบ้างบางด้านนะแต่อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าภาคเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันได้ดีพอสมควรเมื่อเทียบกับนานาประเทศภาคธุรกิจของเราทำอะไรบ้างนะคะดร.พิสิทธิ์อย่างทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าธุรกิจไม่น้อยก็สามารถที่จะไปลงทุนต่างประเทศได้ค่ะไปขยายธุรกิจในอินโดนีเซียในเวียดนามนะหรือบางแห่งอาจจะถึงขนาดไปขยายกิจการในอเมริกาและในยุโรปซะด้วยซ้ำใช่ค่ะนะนี่คือตัวอย่างหนึ่งของภาคธุรกิจที่เริ่มมีกำลังขึ้นมาแล้วก็ส่วนสำคัญเลยก็คือกระจัดระบบการเงินภายในที่ประชาชนก็มีการออมนะฮะการออมเรามีกองทุนหลักๆอยู่3หน่วยด้วยกันหน่วยแรกก็คือกบค.ใช่ค่ะ2ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ3ก็คือประกันสังคมซึ่งทุกวันนี้เรามีเงินออมอยู่ในกองทั้ง3กองเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ล้านล้านบาทจากก่อนวิกฤตเนี่ยซึ่งเราเกือบจะไม่มีเลยนะเกือบจะเลยมีน้อยมากเนี่ยแต่ถ้าว่าเงิน2ล้านล้านบาทเนี่ยอย่างน้อยก็อาจจะไม่ได้ดีมากนักแต่อย่างนั้นก็เป็นหลักประกันให้กับคนไทยในอนาคตว่าเขาเนี่ยจะมีเงินที่จะใช้ในยามชราได้ค่ะแล้วเงินเหล่านี้ในทุกวันนี้ก็เป็นเงินที่ป้อนเข้ามาในระบบเศรษฐกิจให้ธุรกิจเนี่ยสามารถกู้เงินได้ดอกเบี้ยที่ต่ำนะแล้วก็ไปใช้ลงทุนขยายงานได้ทั้งในประเทศและในต่างประเทศค่ะนะครับแต่อันนี้ก็เป็นเพียงส่วนน้อยท่านเมื่อเทียบกับคนส่วนใหญ่ประเทศที่ยังไม่มีเงินออมเพื่อใช้ยามชรา
แต่ถ้าเกิดจะพูดถึงคำว่าเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยค่ะเราควรจะต้องให้ความสำคัญตั้งแต่ระดับหน่วยเล็กที่สุดก็จะถึงหน่วยที่ใหญ่ที่สุดถูกต้องครับถ้าเกิดหัวใจจริงๆในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะโตต่อไปได้มุมมองของดร.พิสิทธิ์มองว่าเรื่องไหนสำคัญที่สุดคะแน่นอนสังคมเราเนี่ยของไทยก็อยู่ในสังคมโลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะฮะที่เราพยายามจะพูดเรื่อง Thailand 4.0 เนี่ยก็เป็นความพยายามหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงแต่ผมได้นั้นยังเป็นแค่ผิวเผินยังไม่ได้ลงไปถึงแต่ละหน่วยแต่ละจุดให้เขาได้มองถึงตัวเองว่าอนาคตเนี่ยตัวเองต้องประสบอะไรบ้างแต่ผมยังมีคำกล่าวคำหนึ่งเลยว่าทุกวันนี้ถอฐานต้องเริ่มปรับตัวแล้วนะเพราะต่อไปเราจะไม่มีเหรียญโยนให้เขาใส่กระมังใช่เราจะเข้าสู่ cashless society ต่อไปขอทานต้องมีบาร์โค้ดให้เรายิงจะได้สแกนบาร์โค้ดจะได้ส่งเงินให้เขาได้ค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นทุกหน่วยตอนนี้ต้องหันกลับมาสำรวจตัวเองเนี่ยว่างานที่ตัวเองทำเนี่ยมันมีอนาคตไหม อย่างยุโรปตอนนี้เริ่มประกาศแล้วว่าในฮอลแลนด์เนี่ยจะไม่ยอมรับการจดทะเบียนรถที่ใช้การเผาไหม้เชื้อเพลิงในอีก7ปีข้างหน้าเหมือนถึงว่าต้องใช้แต่รถไฟฟ้านะฮะแล้วอุตสาหกรรมหรือคนที่ทำงานในภาคการผลิตท่อไอเสียหรือตัวหม้อน้ำนะหรือเครื่องยนต์ต่อไปก็จะทำงานได้น้อยลงเพราะมีแต่รถเก่าที่ต้องใช้ทดแทนละรถใหม่ๆก็จะไม่ใช้กันแล้วเพราะเขาใช้แบตเตอรี่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในส่วนนี้ก็ต้องมองอนาคตว่าถ้าจะลงทุนหรือวางแผนเพื่ออนาคตใน5ปี10ปีเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะนี่คือตัวอย่างหนึ่งของภาคธุรกิจเล็กๆอันหนึ่งนะครับหรือในแง่ของประชาชนคนธรรมดาเนี่ยก็ต้องคิดถึงว่าสังคมต่อไปเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเราเข้าสู่วัยชรามากขึ้นมากขึ้นจริงค่ะนะฮะเราจะมีอายุยืนกว่าสมัยรุ่นปู่ย่าตายายร้อยปีจะมีเห็นมากขึ้นจะเป็นคนอายุ100ปีจะเป็นเรื่องธรรมดาคำถามคือช่วงที่เราอายุเกิน60ถึง100เนี่ยมัน40ปีมันยาวนานกว่าช่วงที่เราทำงานสิใช่ค่ะนะช่วงที่ทำงานอายุ20กว่าถึง60เนี่ยไม่ถึง40คือเราจะเริ่มต้นเก็บออมเงินจริงๆหลังเกษียณเนี่ยอาจจะแบบอายุ30 40กันไปแล้วซึ่งอาจจะช้าไปใช่ค่ะจริงๆต้องปลุกปั่นให้ประชาชนเริ่มมองอนาคตแล้วก็เก็บเงินตั้งแต่วันแรกที่ทำงานบาทแรกที่ได้มาจากการทำงานเนี่ยเก็บส่วนนึงไว้เป็นเงินออมไม่ใช่ไปใส่กระปุกออมสินนะไม่ใช่นะเพราะกระปุกออมสินเนี่ยก็คือเงินเก็บในนั้นแล้วก็อยู่เฉยๆแพ้เงินเฟ้อแพ้เงินเฟ้อแน่นอนแล้วก็ไม่ได้ดอกเบี้ยทบต้นจะต้องเอาไปบริหารจัดการนะซึ่งทุกวันนี้เรามีเอ็กซ์เพิร์ททางด้านการเงินเยอะๆที่จะช่วยได้โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อการออมใช้เพื่อใช้ยามชราไม่ว่าจะเป็นกบข.ประกันสังคมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโชคดีที่ตอนนี้รัฐบาลท่านก็พยายามจะออกกฎหมายเพื่อจะให้มีการบังคับให้ทุกคนต้องมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ผ่านมายังเป็นแบบสมัครใจใช่ค่ะนะครับเพราะนั้นเราก็คงต้องให้ประชาชนเนี่ยมีความสำนึกในเรื่องนี้ว่าจะอยู่อย่างสบายๆได้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นไม่ได้ต้องรู้จักที่จะให้มีการออมเกิดขึ้นแล้วเงิน1บาทที่ออมในวันแรกเนี่ยมันจะแปลกลายเป็นเงินหลายๆ10บาทถ้าผ่านไป40ปีเวลาที่ทำงานเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นเงินที่เราใช้เลี้ยงดูตัวเองได้จะได้ไม่ต้องไปพึ่งภาระเป็นภาระต่อคนรอบข้างต่อลูกหลานนะซึ่งถึงเวลานั้นลูกหลานก็อาจจะไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ถูกค่ะนะฮะหรือต่อรัฐบาลเองที่ต้องมาเลี้ยงลูกดาอย่างคนอนาถาเราคงไม่อยากเห็นภาพเราที่เป็นคนชราแล้วต้องไปขอทานขอรัฐบาลนะเราต้องพึ่งพาตัวเองได้เพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือตอนนี้ที่เริ่มต้นทำงานเนี่ยต้องรู้จักเก็บออม1บาทมันจะกลายเป็น10บาทเวลาที่เราเกษียณอายุมันคือจุดเริ่มต้นครับก้าวแรกมันยากเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดเริ่มได้แล้วเนี่ยก้าวต่อไปมันจะตามมาอย่างไม่มีคือระบบมันจะหักเงินไปเรื่อยๆเราก็จะไม่รู้สึกอะไรแล้วแค่ใช้ให้ถูกวิธีแค่นั้นถูกต้องครับได้ครับนี่ขอบคุณท่านดร.พิสิทธิ์มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ในรายการด้วยขอบคุณค่ะยินดีครับครับสวัสดีครับอย่างที่บอกไปเลยค่ะว่าก้าวแรกมันสำคัญจริงๆนะคะอยากให้ทุกๆคนค่ะเริ่มต้นก้าวแรกอย่างสำคัญยังไงถ้าเกิดใครที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะคะหรืออยากรู้เรื่องราวของตราสารหนี้ค่ะอย่าลืมเข้าไปติดตามเรื่องราวข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะใน Facebook หรือในเว็บไซต์ของทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้เลยค่ะแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ